นี่คืออีกหนึ่งอาคารที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยอาคารก่อซึ่งมีหน้าที่ผลิตธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนใช้ภายในประเทศอย่างเพียงพอตลอดจนการดูแลป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรเป็นหนึ่งในความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจของชาติการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศเป็นแนวคิดที่มาต่อเนื่องนับแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีปรากฏในบันทึกว่าการต่อไปนั้นคิดจะทำในนี้และทำทั้งสแตมป์ต่างๆด้วยมีเครื่องตั้งแต่กระดาษจนตีพิมพ์สำเร็จแต่กว่าแนวคิดการตั้งโรงพิมพ์จะสำเร็จต้องรอจนถึงปีพุทธศักราช2512ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีซึ่งกำหนดให้โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกก่อตั้งขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรหลังแรกนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มก่อสร้างในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2506การออกแบบตัวอาคารเน้นความแข็งแรงและปลอดภัยรับน้ำหนักได้อย่างแน่นหนาเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่มีน้ำหนักมากทั้งเครื่องพิมพ์สีพื้นเครื่องพิมพ์เส้นนูนและเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็นรวมทั้งสิ้น16เครื่องจึงเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นตัวอาคารเป็นโถงโล่งไม่มีเสาขั้นกลางเพื่อตั้งเครื่องจักรหลังคาเป็นรอนรูปไข่ไว้ซับเสียงของเครื่องจักรไม่ให้ดังออกไปข้างนอกและระบายอากาศมิถุนายนพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยโดยธนบัตรแบบที่11เป็นแบบแรกที่เริ่มใช้พิมพ์อย่างเป็นทางการนับเป็นธนบัตรที่ออกแบบเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างสวยงามที่สุดในเวลาต่อมาเมื่อความต้องการใช้ธนบัตรมีเพิ่มขึ้นจำนวนการผลิตธนบัตรแต่เดิมไม่เพียงพอจำเป็นต้องย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรไปยังสถานที่แห่งใหม่อาคารก่อซึ่งเคยใช้เป็นโรงพิมพ์เดิมและยังมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงได้รับการบูรณะปรับปรุงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการเพื่อปรับภูมิทัศน์และประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างสมภาคภูมิ